ดีค่ะช่อง DIY เฮนะคะวันนี้พี่ย้านะคะก็จะมาชวนทำเคสโทรศัพท์แบบขูดสีนะคะอันนี้อุปกรณ์ก็จะมีสีเทียนแล้วก็สีอะคริลิกค่ะแล้วก็เป็นเคสเปล่านะคะเป็นแบบใสแบบขุ่นแบบอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะเป็นครีมอาบน้ำยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็น้ำเปล่าค่ะโอเคนะคะก็มาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็เราจะลองพื้นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีเทียนนะคะเพ้นท์ไปบนเคสโทรศัพท์ทีนี้ก็เราจะเอาสีขาวทารองพื้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเพ้นท์ไปบนเคสพลาสติกโดยตรงมันจะไม่ติดนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบเราทำให้มันพื้นหลังเป็นกระดาษก็ทาสีขาวให้ทั่วเลยค่ะสัก1ชั้นหรือ2ชั้นก็ได้อันนี้คือจริงๆรอบเดียวก็โอเคแล้วก็นี่นะคะแห้งแล้วพอแห้งสนิทนะคะมันก็จะเหมือนกระดาษเราก็จะเริ่มเอาสีเทียนมาลงนะคะนี่ระบายเลยคือพยายามให้มันสีมันกระจายอยู่แบบทุกจุดเนี่ยนะคะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆให้สีมันแบบมีจุดๆหลายจุดเยอะที่สุดอะแล้วแต่เราอยากจะลงสีอะไรบ้างถ้าใครมีสีเยอะๆเลยยิ่งดีนะคะมันจะยิ่งแบบตอนที่เราเอาไปขูดสีมันจะได้สีออกมาค่อนข้างแบบสวยอะค่ะก็คือสีเซตนี้มันแบบมี16สีก็จริงแต่สีมันซ้ำๆกันเยอะค่ะแบบส้มอ่อนส้มแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีสีแบบหลากหลายหน่อยจะออกมาสวยโอเคนี่เสร็จแล้วนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีกันตัวนี้เป็นสีอะคริลิกสีดำนะคะเราก็จะเอาครีมอาบน้ำนะคะใส่ลงไปนิดนึงต้องเยอะนะคะโอเคแบบแค่พอให้มันแบบไม่เป็นก้อนนะคะเป็นแบบเอาไประบายง่ายๆแล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดเดียวนิดเดียวนะคะจะบอกว่านี่มันลงไปเยอะมากอะเยอะเกินไปมันก็จะใสแต่ว่าก็โอเคมันใช้ได้นะแต่แบบเนี่ยพอระบายแล้วมันก็จะโป่งไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็คงต้องระบายทับอีกรอบนึงอะค่ะก็ไม่เป็นไรระบายรอบแรกให้เสร็จก่อนนะคะโอเคนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็มาลงรอบสองกันนะคะเนี่ยค่ะพอมันแห้งก็ยังเห็นสีข้างในคือทาจนกว่าเราจะไม่เห็นสีด้านในอะค่ะให้มันเป็นสีดำทึบๆไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แห้งแล้วด้วยคือก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งสนิทนิดนึงนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเราสามารถเอามันมาวาดรูปอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการอย่างอันนี้นะคะพี่ก็จะมาวาดเป็นแบบการ์ตูนเป็นตัวมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาต่อๆกันเหมือนเป็นการ์ตูนพวกแนวดูดเดิลนะคะมันก็วาดยากนิดนึงไอ้ตัวหัวไอ้ตัวที่เรามาวาดนะคะตัวนี้มันเป็นพลาสติกปลายแหลมใครไม่มีก็ใช้พวกไม้แบบไม้เสียบลูกชิ้นหรืออะไรก็ได้ค่ะให้มันแหลมๆนิดนึงให้มันขูดออกอะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกับพวกสมุดวาดเล่นของเด็กๆอะค่ะที่เขาขายเป็นแบบเป็นเล่มแล้วก็จะมีแบบไม้มาให้อันหนึ่งแล้วก็เอาแบบมีไม้มาให้ขูดสีเล่นนะคะอันนี้เราก็มาทำเองเอามาแบบโมดิฟายทำเป็นเคสโทรศัพท์ของเราเก๋ๆค่ะใครจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะคะพี่ก็วาดไปเรื่อยมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้อันแรกคือเพิ่งเคยทำรู้สึกว่ามันขูดสีออกยากนิดนึงเดี๋ยวต้องลองผสมดูใหม่สักทีอะไรเงี้ย
ต่อันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะวาดให้เต็มไปเลยมันก็จะมีขุยๆของสีนะคะหลุดออกมาเราก็ไม่ยากเราก็ใช้ตัวสกอตเทปอะค่ะแปะทิ้งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พระเอกของเราก็คือยาทาลิปแบบใสค่ะเคลือบทับเลยกันไม่ให้มันแบบมีรอยขูดขีดเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเงางามด้วยแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้แห้งแล้วแต่ว่าพี่อยากจะเติมตัวกลิตเตอร์นิดนึงตรงจุดให้จุดเด่นตรงตัวอักษรนะคะให้มันมีมิตินิดนึงนี่เสร็จแล้วค่ะก็เก๋ไปอีกแบบเนาะมันชิ้นเดียวในโลกเราทำเองก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ